สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานโพสต์นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบขายสินค้านะครับของโพสต์สำหรับร้านค้าที่เป็นประเภทร้านอาหารนะครับที่มีระบบโต๊ะอาหารนะครับว่าจะใช้งานเวลาขายสินค้าเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็ผมแนะนำว่าสำหรับร้านค้าที่เป็นโต๊ะมีระบบโต๊ะนะครับให้แนะนำใช้เป็นตัวโพสต์ระบบ Android นะครับไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับเสิร์ชคำว่าโพสต์นะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับจะต้องทำการสร้างโต๊ะขึ้นมาก่อนในตัวระบบนะครับว่าในร้านของเรามีกี่โต๊ะนะครับ5โต๊ะ6โต๊ะ7โต๊ะอะไรนะครับก็เริ่มแรกเลยให้ไปที่หน้าขายสินค้านะครับจากนั้นให้ลองเลือกสินค้ามาสักอันนึงก่อนอย่าเพิ่งขายจริงนะครับผมก็จะคลิกสักอันนึงก่อนคลิก1ชิ้นจากนั้นให้กดตรงนี้ครับตรงที่กดตรงคำว่าจองตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับผมให้คุณลูกค้าเนี่ยให้ทางร้านค้าเนี่ยทำการเพิ่มโต๊ะนะครับกดปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับผมบอกว่าผมจะพิมพ์คำว่าโต๊ะนะครับกดโต๊ะผมกดคำว่าโต๊ะเฉยๆก็พอนะครับแล้วทีเนี้ยพอกดโต๊ะเสร็จเนี่ยให้มันกดตรงคำว่าเพิ่มเลขท้ายนะครับมันจะเพิ่มจำนวนโต๊ะให้ผมโดยอัตโนมัติจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับสมมติผมบอกในร้านผมมี5โต๊ะผมกดบันทึกผมมี5โต๊ะกดบันทึกก่อนถ้าเกิดอยากจะเพิ่มโต๊ะอีกนะครับจริงๆอันเนี้ยมันจะเป็นระบบที่ใช้ชื่อแท็กนะครับเรียกว่าชื่อแท็กละกันแต่เราเอาไปประยุกต์ใช้เป็นระบบโต๊ะถ้าเกิดจะเพิ่มอีกเนี่ยกดแก้ไขตรงนี้นะครับก็กดได้อีกผมก็กดเพิ่มเลขท้ายได้อีกปึ๊บนะครับแต่อันนี้คือมันอาจจะเพิ่มเป็นเลขซ้ำมาก็ไม่เป็นไรถ้าต้องการแก้ไขเนี่ยก็ให้เอาแตะตรงนี้นะครับมันจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็กดลบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมเพิ่มผมต้องการที่จะเพิ่มเป็นโต๊ะ6เนี่ยผมก็พิมพ์เลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเพิ่มครั้งที่2บางทีเลขมันจะซ้ำเนี่ยผมก็พิมพ์โต๊ะ6พิมพ์เสร็จก็กด enter ได้เลยนะครับไม่กด enter ครับพอพิมพ์โต๊ะ6เสร็จเนี่ยให้แตะพื้นที่ว่างๆนะครับเป็นโต๊ะ6เพิ่มโต๊ะ7พิมพ์โต๊ะ7นะครับพิมพ์โต๊ะ7แล้วก็แตะพื้นที่ว่างๆนะครับถ้าต้องการจะลบโต๊ะเนี่ยนะครับก็กดแตะตรงนี้นะแล้วกดตรงไอคอนที่เป็นกากบาทตรงนี้ครับมันจะเป็นการลบแท็กนะครับผมเอาผมอ่ะผมในร้านผมมีสักเหมือนโต๊ะ1โต๊ะ3โต๊ะ4ขาดโต๊ะ2เนาะเมื่อกี้ผมเพิ่มไปเรามีการลบมันอาจจะงงๆนิดนึงนะครับก็โอเคจะมีมีคันมีโต๊ะ1โต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะ4โต๊ะ5ถ้าเกิดไม่เรียงกันไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวตอนที่เราเลือกโต๊ะเนี่ยเราก็จิ้มได้เลยนะครับเสร็จแล้วผมกดบันทึกนะครับกดบันทึกได้เลยก็คือตอนนี้ในร้านผมมีหมด5โต๊ะแล้วนะครับกดปิดเลยนะครับทีนี้มาเริ่มขายจริงกันแล้วนะครับสมมติมีลูกค้าเข้ามานะครับ1รายสั่งเป็นคาปูชิโน่1แก้วนะครับไปกินที่โต๊ะนะครับปกติระบบโต๊ะยังไม่ชำระเงินเนาะก็จะกดจองนะครับให้กดจองเลยแล้วก็ลูกค้าท่านนี้กดตกไปทานโต๊ะ1นะครับกดโต๊ะ1ตัวระบบมันก็จะพิมพ์เป็นเค้าเรียกว่าเป็นไบออเดอร์นะครับให้ไปยังครัวบาน้ําเป็นการจัดอาหารนะครับแล้วก็เอาใบนี้ไปที่เคาน์เตอร์บาร์ให้เขาจัดเตรียมอาหารนะครับผมสมมติลูกค้าท่านต่อไปมาคิวที่2มานะครับคนที่ขอสั่งลาเต้สั่งมัทฉะลาเต้นะครับผมนะก็กดจองปุ๊บสมมติคนนี้ไปที่โต๊ะผมโดดไปโต๊ะ3เลยแล้วกันโต๊ะ3นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสมมติบอกว่าลูกค้าอีกสักโต๊ะแล้วกันนะครับผมอีกสักโต๊ะแล้วกันคนนี้มาหลายท่านเลยหางเยอะเลยคนนี้สังเกตว่าโต๊ะไหนที่มันจองแล้วเนี่ยมันก็จะมีติดถูกว่าโต๊ะนั้นคือมีคนนั่งอยู่นะครับผมก็ไปโต๊ะ5สมมติคุณลูกค้าคนนี้ลงโต๊ะ5นะครับทีนี้พอลูกค้าโต๊ะไหนเนี่ยจะคิดเงินนะครับก็แจ้งเลขโต๊ะมาครับแล้วก็กดที่ปุ่มจองเนี่ยแล้วก็สมมติบอกโอเคโต๊ะ1คิดเงินแล้วนะครับผมก็กดที่โต๊ะ1นะครับแล้วกดชำระเงินแล้วก็ชำระไปเลยนะครับอันนี้คือโต๊ะ1กินเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าโต๊ะ3อยากจะเพิ่มรายการสินค้านะครับก็กดที่ปุ่มจองนะครับไปที่โต๊ะ3แล้วก็เพิ่มรายการสินค้าเข้าไปสั่งเพิ่มนะครับสั่งมอคค่าเพิ่ม2แก้วนะครับแล้วก็กดจองอีกทีนึงนะครับผมมันก็จะขึ้นมาว่าโต๊ะ3ถูกแก้ไขนะครับผมทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์โต๊ะที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะมีโต๊ะ3กับโต๊ะ5นะครับก็โต๊ะ3เช็คคิดเงินนะครับชำระเงินเดี๋ยวโต๊ะ5เนาะโอเคโต๊ะ5ชำระเงินนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ
ฟีเจอร์ที่เอาไว้ใช้สำหรับร้านค้าที่เป็นร้านอาหารที่มีระบบโต๊ะอาหารนะครับผมก็คลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ